สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเฟรนด์คัพรอบชิงชนะเลิศกันดีกว่าครับเมื่อคืนนี้ครับประจำคืนวันที่8พฤษภาคมนะครับผมปารีสแซงต์แชร์แมงครับเอาชนะทางเลสแฮเบียร์ทีมจากดิวิชั่น3ไปได้ครับ2-0นะครับผมคว้าแชมป์เฟรนด์คัพไปอย่างสวยงามเลยนะฮะโดยที่เกมนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางเลสแฮเบียร์ครับทีมจากดิวิชั่น3ของทางฝรั่งเศสครับแล้วก็แชมป์ลีกเอิงปีนี้ครับปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองครับแล้วก็เป็นทางปารีสครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับจากโจวานนี่โลเซลโซครับนาทีที่26ครับนำไปก่อนครับ 1-0 แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังครับทางปารีสไม่ได้ประตูเพิ่มอีก1ลูกครับจากเอดิสันคาวานี่ครับซัดจุดโทษไปครับนาทีที่74นะครับผมทำให้ครับจบเกมครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเอาชนะทางเลสแฮบิเออร์ไปได้ครับ2-0นะครับผมคว้าแชมป์เฟรนด์คัพปีนี้ครับเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นสมัยที่12ของตัวเองด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นการคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงครับแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคว้า3แชมป์ในลีกครับโดยที่ปารีสปีนี้คว้าแชมป์ลีกเอิงไปแล้วนะครับผมคว้าแชมป์เฟนลีกครับไปครับแล้วก็ล่าสุดครับก็คือถ้วยนี้ครับเฟนคัพครับคว้าแชมป์ได้อีกครับก็ถือว่าเป็นทริปเปิ้ลแชมป์ภายในประเทศครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมสำหรับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์ของทางฟุตบอลของฝรั่งเศสปีนี้นะครับผมปารีสแซงต์แชร์แมงครับกวาดแชมป์ในประเทศเรียบหมดนะครับโดยเฉพาะแชมป์ถ้วยนี้เป็นถ้วยล่าสุดนะครับนั่นคือเฟนคัพนั่นเองนะครับผมก็สรุปอีกทีครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับคว้าแชมป์สมัยที่12แล้วก็ปีที่4ติดต่อกันนะครับสำหรับฟุตบอลเฟนคัพครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับฤดูกาลนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ